ชป.เตือนรัฐบาลคิดรอบคอบขึ้นค่าแรง400บาททั่วปท.ต้องถูกกฎหมายขู่ยื่นนป.ป.ช.สอบการเมืองวันที่10พฤษภาคม2567 12:26 น.ราเมศเตือนรัฐบาลคิดให้รอบคอบขึ้นค่าแรง400บาททั่วประเทศแนะพิจารณาขึ้นค่าแรงแต่ละพื้นที่ย้ำต้องทำให้ถูกกฎหมายขู่ยื่นปปช.ตรวจสอบเมื่อวันที่10พฤษภาคม2567นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงกรณีนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศว่ารัฐบาลประกาศชัดเจนว่ามีนโยบายปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทเท่ากันทั่วประเทศโดยจะให้มีผลบังคับใช้วันที่1ตุลาคม67ซึ่งก็ต้องมาดูรายละเอียดอยู่มากพอสมควรเราเข้าใจทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเมื่อจะมีการปรับขึ้นค่าแรงการปรับค่าจ้างขั้นต่ำกฎหมายจึงมีเจตนารมณ์ที่กำหนดกลไกให้มีคณะกรรมการค่าจ้างหรือที่เรียกว่าไตรภาคีจะมีภาครัฐผู้แทนนายจ้างผู้แทนลูกจ้างผู้แทนรัฐบาลต้องพูดคุยกันเพื่อพิจารณาอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่โดยคำนึงถึงดัชนีค่าครองชีพมาตรฐานการครองชีพอัตราเงินเฟ้อต้นทุนการผลิตราคาของสินค้าและบริการความสามารถของธุรกิจผลิตภาพแรงงานผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและข้อเท็จจริงอื่นๆนำมาร่วมในการพิจารณาเพื่อนำไปสู่การพิจารณาขึ้นค่าแรงขอย้ำว่าสนับสนุนให้รัฐบาลพิจารณานโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำประจำปีให้เป็นไปตามมาตรา87แห่งพระราชบัญญัติพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานตามที่คณะกรรมการค่าจ้างไตรภาคีได้พิจารณาแล้วแต่เรื่องนี้ควรต้องแยกการพิจารณาออกไปในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเพราะข้อเท็จจริงการขึ้นค่าแรงไม่เหมือนกันทั้งหมดนายราเมศกล่าวต่อว่าเมื่อได้ความเหมาะสมแล้วก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีนี่คือขั้นตอนที่ต้องเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกลไกการพิจารณาพรรคการเมืองและรัฐบาลจะพิจารณาเรื่องนี้ตามอำเภอใจไม่ได้แม้แต่การกำหนดเป็นนโยบายพรรคการเมืองที่ประกาศว่าจะขึ้นค่าแรงเท่านั้นเท่านี้ตนอยากถามคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ว่าเป็นนโยบายที่ทำได้จริงถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่สิ่งที่น่าห่วงคือรัฐบาลบริหารราชการโดยไม่สนใจหลักเกณฑ์กฎหมายรัฐบาลประกาศล่วงหน้าแล้วทั้งที่ยังไม่ผ่านขั้นตอนตามกฎหมายกำหนดประชาชนก็สับสนสุดท้ายถ้าไปคนละทางกับไตรภาคีใครจะรับผิดชอบรัฐบาลก็โยนบาปให้คนอื่นอีกอย่าทำการเมืองแบบเอาแต่ตัวเองได้ควรคิดให้ละเอียดรอบคอบก่อนคิดให้ครบรัฐบาลต้องคิดควบคู่กันไปคือเรื่องสร้างแรงงานที่มีทักษะฝีมือเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานก็จะเพิ่มมูลค่าทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างเพราะสุดท้ายเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลยังคิดจะทำโดยไม่สนใจใยดีต่อกฎหมายป้ายหน้าก็เจอกันที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ต่อไปนายราเมศกล่าว ล็อกสถานที่สังเวียนแข่งวอลเลย์บอล2ศึกใหญ่ซีเกมเอเชียนอินดอร์เกมกีฬาวันที่9พฤษภาคม2567 18:10 น.เมื่อวันที่9พฤษภาคม67นายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ในฐานประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6พ.ศ. 2564ค.ศ. 2021เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาที่ห้องประชุม1ชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา
กกท.หัวหมากภายหลังการประชุมนายประชุมบุญเทียมเปิดเผยว่าคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6พ.ศ. 2564ค.ศ. 2021จะเป็นทับหน้าในการจัดวงข้อมูลต่างๆของการแข่งขันทั้งเรื่องของสนามแข่งขันสนามฝึกซ้อมการจับสลากแบ่งสายการรายงานผลการแข่งขันของทุกชนิดกีฬารวมทั้งพิธีมอบการเหรียญรางวัลเป็นต้นสนามแข่งขันที่เรานำมาใช้นั้นบางส่วนจะเตรียมไว้รองรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าด้วยบางแห่งเราปรับปรุงไม่ทันเพราะต้องเวลานานร่วม2ปีก็จะใช้สถานที่ของภาคเอกชนอย่างวอลเลย์บอลชายและหญิงจะใช้ที่เดอะมอลล์บางกะปิเป็นสังเวียนแข่งขันทั้งในเอเชียนอินดอร์และซีเกมเรียกว่าเราจะมีการเตรียมพร้อมของทั้งสองมหกรรมกีฬาไปพร้อมๆกันด้วยรองชุมกล่าวรองผู้ว่าการกกท.กล่าวต่อว่ากีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6เป็นรองแค่เอเชียนเกมการจัดที่ประเทศไทยถือว่าเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆชาติที่จะเดินทางมาแข่งขันและท่องเที่ยวด้วยตอนนี้เราได้รับแจ้งความประสงค์จากบางชาติว่าหลังจบการแข่งขันครั้งนี้ก็จะขออยู่ต่อด้วยขณะเดียวกันทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททก็ได้มีการประเมินในเบื้องต้นว่าเอเชียนอินดอร์เกมครั้งนี้จะมีเงินหมุนเวียนพันกว่าล้านบาทเลยทีเดียวอันหนึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6พ.ศ. 2564ค.ศ. 2021จะมีขึ้นระหว่าง 21-30 พฤศจิกายน 2567 ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีโดยจัดแข่งขันใน36ชนิดกีฬาและ2กีฬาสาธิต ผู้เสียหายลุ้นเลยปปง.เร่งแก้กม.คืนเงินอายัดตั้งเป้าปิดบัญชีม้าเดือนละแสนบัญชีการเมืองวันที่9พฤษภาคม2567 14 นาฬิกา 16 นาทีน.ปปง.ตั้งเป้าล้างบัญชีม้าปิด 400,000 บัญชีภายในกันยายนเร่งแก้กิโลเมตรคืนเงินอายัดให้ผู้เสียหายโดยเร็วเตือนคนขายบัญชีม้าเข้าขายบุคคลเสี่ยงสูงธนาคารงดทำธุรกรรม3ปีเมื่อเวลา 11:30 นาทีวันที่9พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจตรีเอกรักษ์ลิ้มสังกาศเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.แถลงว่าปปง.มีแนวทางดำเนินการอายัดบัญชีเมื่อผู้เสียหายแจ้งความแล้วข้อมูลต่างๆจะถูกส่งมาที่ปปง.โดยข้อมูลของคนร้ายจะยังอยู่ในระบบเวลานี้มีมูลค่ากว่าหลักพันล้านบาทแต่ขณะนี้มีข้อจำกัดทางกฎหมายในการคืนเงินให้ผู้เสียหายคือต้องรอให้ศาลมีคำสั่งจึงจะนำเงินมาคืนผู้เสียหายได้โดยใช้เวลาเร็วที่สุดคือ3ปีขณะนี้กำลังยกร่างกฎหมายเพื่อนำเงินที่ปปง.อายัดไว้กลับมาคืนให้ผู้เสียหายเร็วขึ้นคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการไม่นานเลขาปปง.กล่าวว่าในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจะรับรายชื่อบัญชีม้าจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ AOCเพื่อประกาศให้ธนาคารรับทราบและจำกัดธุรกรรมคาดว่าจะประกาศให้ได้ 15,000 รายชื่อทั้งนี้จากข้อมูลบัญชีม้า1บัญชีจะไปขยายมี 9.77 บัญชีโดยปปง.ตั้งเป้าจะปิดบัญชีม้าให้ได้ 100,000 บัญชีภายใน1เดือนจะเริ่มประกาศในเดือนมิถุนายนและคาดว่าภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้จะปิดได้ไม่น้อยกว่า 400,000 บัญชีถ้าทำได้เร็วขึ้นจะเพิ่มจำนวนการปิดให้มากที่สุดเพ
พื่อดูแลประชาชนพลตำรวจตรีเอกรักกล่าวว่าขอฝากประชาชนที่จะนำบัญชีไปขายเพื่อเป็นบัญชีนอกจากจะถูกสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ดำเนินคดีบุคคลที่เป็นบัญชีม้าจะถูกประกาศเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงและธนาคารจะไม่ทำธุรกรรมเป็นเวลา3ปีและปปง.จะเร่งกระบวนการเพื่อทำให้ผู้เสียหายได้รับเงินคืนได้เร็วขึ้นส่วนผู้เสียหายที่แจ้งความแล้วให้เก็บหลักฐานไว้เมื่อภาครัฐแก้กฎหมายเสร็จแล้วรัฐบาลจะประกาศให้รับทราบเพื่อนำข้อมูลมาสรุปและคัดแยกว่าใครจะได้เงินคืนจากคดีไหนและเป็นจำนวนเท่าไหร่เพื่อให้ทุกคนได้รับการเยียวยาโดยเท่าเทียม